อัปเดตกันต่อนะครับเปิดมากระชอนนี้นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับบัดดี้อยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวคนนักคนเก่งนะครับนี่หมดเคราะห์แล้วจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะตลอดไปเลยนะคู่บุญนะตอนนี้เป็นภาพนิ่งจากพี่ยูทินันนะแฟนคลับทุกฝ่ายนะต่อจากนี้ไปปังๆดังๆเก่งๆรวยๆนะครับสองเต้านะทั้งสี่ทีทั้งทีมดีด้วยนะดูคอมเมนต์ซะหน่อยนะครับสงสารปลายจังคงเจ็บมากๆเลยนะลูกเป็นห่วงปลายมากๆนะนี่เดี๋ยวก็หายแล้วนะครับก็จริงๆปลายเจ็บค่อนข้างเจ็บมากนะเพราะว่ามันฟกช้ำและเป็นแผลถลอกด้วยนะครับยิ่งตรงหน้าแข้งเนี่ยโอ้โหเจ็บนะยิ่งอากาศเย็นด้วยนะครับอันนี้คือเก็บทรงสุดๆนะเก็บอาการนะครับและผมก็รู้นะรู้ถึงความเจ็บปวดรู้จริงๆนะผมสัมผัสผมมองเห็นนะดูสีหน้าทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมครับทุกคนก็มองออกใครๆก็มองออกนะสังเกตตอนที่ถ่ายรูปด้วยกันนะสังเกตตอนที่คนโก้ประคองนะดูสีหน้าคนโก้นะบอกเลยบอกจริงบอกความรู้สึกนะครับอันนี้ก็เป็นแคปชั่นแรกเราไปต่อกันแคปชั่น2ครับเรามาต่อแคปชั่น2ตรงนี้ครับอันนี้เป็นแบบภาพเดียวแล้วผสมตัดเอฟเฟกต์ที่2นะครับผู้ที่ปลอดภัยแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะถ้าหากวันไหนฉันเอาแต่ใจนะถ้าหากว่าฉันงี่เง่าจนเกินไปนะก็เพราะว่าฉันมีเธอเป็นแฟนนะไม่ให้งองแงกับเธอแล้วจะให้งองแงกับใครนะก็เพราะว่าฉันมีเธอเป็นที่รักไงเพราะว่าเธอคือพื้นที่ปลอดภัยของฉันคนนี้นะนี่เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆนะครับก็อีเซอร์กันอีกรอบจริงๆเขาเห็นกันหลายรอบแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นี่คือพลังบวกที่เราสัมผัสได้นะครับนี่ความสัมพันธ์ความน่ารักที่สองต้าเรามีกันนะโอเคครับอันนี้ก็จากคุณพลอยนะครับเพื่อนพี่น้องชาวด้อมเรานะครับก็ไม่ยาวมากนะเดี๋ยวไปต่อแล้วปิดท้ายครับแล้วปิดท้ายตรงนี้ครับอันนี้ก็ตรงจากในเพจส่วนของเพจข่าวบันเทิงนะครับราดาทูยูนะก็ซานต้าของฉันนะครับหนีไปปลายโรนุ่งโรคนโก้นะครับทั้งอินโพสของคนโก้ด้วยแล้วอินโพสไว้ปลายด้วยนะครับสื่อสัญญาณยังไงนะครับขอให้เป็นคริสต์มาสที่มีความสุขอันนี้ก็เป็นอินโพสของโก้นะล่าสุดเลยนะอบล้อมไปด้วยความรักอันแสนอบอุ่นหัวใจนะครับนะ Merry Christmas Merry Christmas 2023ครับบายบายก็ Merry Christmas เทศกาลแห่งแสงสีในยามราตรีนะครับลมหนาวให้เป็นผ่านเรื่องร้ายๆไปนะมีสติในทุกทางยิ่งก็อินโพสไปแล้วนะครับแคปชั่นนี้ในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองMerry Xmas จากคุณนุจินะครับช็อตนี้นะเป็นแคปชั่น3ในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวผมอัปเดตต่อยาวๆเลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ